มวลน้ำปิงใช่ไหมฮะที่มันเกินระดับขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ในตัวเมืองแล้วก็หลายอำเภอด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างไนบาซาเข้าไปเรียบร้อยแล้วใจกลางแหล่งเศรษฐกิจนี่ยังไม่นับรวมคืนนี้เขาประกาศอะไรนะเมย์ไหนลองอ่านหน่อยสิค่ะคืนนี้ค่ะมีการประกาศเตือนนะคะคุณจิรายุหงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ค่ะระบุแจ้งเตือนเลยนะคะคืนนี้ค่ะตีหนึ่งถึงตีสองระดับน้ำปิงจะขึ้นสูงสุดที่5เมตร15เซนถึง5เมตร20เซนและจะสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.45 เมตรถึง 1.50 เมตรค่ะคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกก็คือเขาจะปักหมุดในลำน้ำถูกไหมฮะ5เมตรเท่าไหร่นะ5เมตร15ถึง5เมตร20ค่ะซึ่งในปีที่หนักสุดคือปี54ปี54 4เมตร90กว่าเออใช่แต่ครั้งนี้มันจะทะลุตอนกี่โมงย้ำอีกรอบหนึ่งพี่ต้องใช่ไหมตีหนึ่งถึงตีสองนะคะซึ่งนอกเหนือจากเจ็ดโซนที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะไปตามที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำปิงนะคะได้แก่อำเภอเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอสารพีอำเภอหางดงอำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมทองและอำเภอฮอดค่ะและก็ขนาดเดียวกันณัฐวุฒิอยู่ตรงริมน้ำปิงนะฮะจุดที่วัดระดับน้ำแล้วคืนนี้ช่วงเวลาคือตีหนึ่งถึงตีสองตีหนึ่งนะฮะขนาดนี้สี่ทุ่มห้านาทีติดตามสถานการณ์สดเชิญครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจุดที่เรารายงานเนี่ยก็คือสะพานนวรัตน์นะครับจะเป็นจุดที่วัดระดับน้ำ P1 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเที่ยงคืนคืนนี้มาแน่นอนก็คือประมาณ5เมตรเศษนะครับแต่ว่าณจนถึงเวลานี้ไปดูภาพบรรยากาศนะครับจะเห็นระดับน้ำที่น้ำปิงนะครับก็คือตัวนี้จะมีจุดวัดระดับน้ำของ P1 นะครับบริเวณจุดนี้นะครับจะเห็นมาตรค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือเราจะเห็นหัวเลข5อยู่นะครับปิ่มๆกับน้ำแต่ตอนนี้มันเกินแล้วนะฮะเกินกว่าก็คือ 5.17 แล้วและคืนนี้ถ้าตามคาดการณ์ก็คือจะต้องขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.5 และถ้ามันขึ้นจริงๆนะครับระดับน้ำปิงเนี่ยก็คือต้องบอกว่า 5.5 ที่เห็นอยู่ในจอภาพตัวนี้จะหายไปเลยนะครับเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสถานการณ์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทีมข่าวเข้าไปสำรวจนะครับเกี่ยวกับระดับน้ำโดยเฉพาะสะพานนวรัตน์นะครับซึ่งจะเป็นจุดวัดน้ำตัวนี้ก็คือ P1 นะครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยตอนนี้อยู่บริเวณใต้สะพานแล้วและหากคืนนี้น้ำเพิ่มอีกประมาณครึ่งเมตรนะครับหรือประมาณอีก 1.5 เนี่ยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าน้ำจะขึ้นมาท่วมสะพานนวรัตน์อย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ของถนนช้างคลานและถนนท่าแพนะครับที่ติดกับโซนย่านเศรษฐกิจและรวมถึงโซนโรงแรมของพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับได้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีการให้บริการตามปกตินะครับเว้นแต่ว่านะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยในการเข้าออกเนี่ยต้องบอกว่าต้องผ่ากระแสน้ำที่ลึกบางจุดเนี่ยถึง1เมตรนะครับก็จะต้องมีรถโฟวินยกสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถมาให้บริการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวครับโดยทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างกันอยู่นะครับบริเวณถนนด้านนอกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสนามบินนะครับของเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมและบางส่วนเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมากำลังจะไปเช็คอินแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าโรงแรมได้เพราะเนื่องจากตอนนี้ระดับน้ำสูงด้านเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะครับที่มาอำนวยความสะดวกก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตอนนี้น้ำล้นแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่แต่ทางโรงแรมก็ยังมีการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมรถนะครับแล้วก็พาเข้าไปเช็คอินตามปกตินะครับแต่ได้มีการสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการโดยรอบนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยังไม่ได้บินเข้าประเทศไทยและบางส่วนที่กำลังจะมาเชียงใหม่เนี่ยมีการบอกเลิกและยกเลิกห้องพักไปแล้วกว่า 30% ครับลองไปฟังเสียงดูครับใช่ย้ายโครงการเมื่อวันวันนี้มันเช้าประมาณสักเที่ยงก็ออกมารับแขกที่จุดที่น้ำแห้งครับครับผมแล้วก็คือเข้าไปส่งก็คือเข้าไปส่งที่โรงแรมเข้าออกตลอดนะครับคือโซนโรงแรมนี้เอาง่ายมันสูงอยู่นิดนึงสูงอยู่นิดนึงครับมันก็คือไม่น้ำไม่เข้าใช่ครับผมใช่เรื่องของการบริการเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเข้าใจไหมว่าเรื่องสถานการณ์ใช่เข้าใจครับณตอนนี้ยังทุกคนยังเข้าใจกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ยังไม่ได้มีอารมณ์อะไรครับตอนนี้ครับใช่ครับแต่เราอัปเดตตลอดโรงแรมเราอัปเดตสถานการณ์น้ำตลอดเช่นว่าตอนนี้ใช่ว่าระดับเท่าไหร่จะถนนเส้นไหนไปได้เส้นไหนไปไม่ได้จะออกไปยังไงอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยครับยังคืนนี้เราบอกเขาว่าสูงมันจะสูงเท่าไหร่เนี่ยได้บอกไหมแต่บอกครับผมรอนี่ก็คือแนวโน้มว่าขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเรื่องของธุรกิจครับเห็นตัวเลขเนาะอย่างบางคนเนี่ยที่เขายังเข้าออกเนี่ยมันก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เช็คอินแล้วใช่มีใครเชิญมาหรือยังณตอนนี้ยังครับผมออกมารับแขกที่จุดที่หนักแห้ง
และนอกจากนี้นะครับภายในพื้นที่ของสะพานอวรัตน์แห่งนี้นะครับจะมีบ้านเรือนประชาชนนะครับตั้งอยู่แล้วต้องบอกว่าก็ยังเป็นโซนเศรษฐกิจหลักนะครับอย่างสิ่งที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือถนนไนบาซ่านะครับต้องบอกว่าจนถึงณเวลานี้และเมื่อสักครู่เองที่ทีมข่าวลุยน้ำเข้าไปเนี่ยบางหลังเนี่ยต้องบอกว่าปิดไฟเลยนะครับเพราะเนื่องจากน้ำท่วมไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้นะครับครึ่งเดินเข้าไปเนี่ยท่ามกลางความมืดนะครับในบางจุดและต้องบอกว่าลักษณะค่อนข้างร้างเลยทีเดียวและสังเกตว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยครับตัดสินใจเดินลุยน้ำจับมือกันออกมาและมีกลุ่มคนแก่ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากจำเป็นต้องอพยพในคืนนี้เพราะเนื่องจากระดับน้ำตอนนี้ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับยังเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละเกือบ10เซนติเมตรนะครับด้านของนายสุกิจชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายในถนนไรบาซ่านะครับก็บอกกับทีมข่าวนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้มีการยกของขึ้นที่สูงตนเองก็ทำตามไปแล้วนะครับพร้อมกับมีการเสริมกระสอบทรายให้อยู่ที่ระดับประมาณ5เมตรแต่ณจนถึงตอนนี้น้ำเริ่มเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับและหากคืนนี้ยังมาอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมหรือไม่และที่สำคัญก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายและยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่จนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าบางส่วนไม่ทันนะครับเพราะเนื่องจากน้ำสูงกว่าที่มีการประชาสัมพันธ์เอาไว้ลองไปฟังเสียงดูครับมีห้าหมู่มานี่น้ำมาเร็วเร็วมากน้ำเข้ามาอย่างกันนั้นโดยให้ลงมาเลยมาที่เขาก็ประกาศก่อนนะใช่ครับประกาศไว้แล้วแต่ไม่ทันยังไม่ทันครับประกาศเสียแล้วก็เราจะเอาใส่กระสอบเนาะเราไปโลอยู่ที่อะไรนะเทศบาลใช่ไหมแล้วก็รอคิวยาวครับแล้วก็ไอ้มีรถเทศบาลเหมือนกันเขาก็มาแจกให้อยู่แถวนี้แต่มันน้อยคงเลยได้10กระสอบ20กระสอบแค่นี้เห็นหนุนกระสอบทรายเพิ่มยังยังครับไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วคืนนี้ถ้ามันมาจริงอ่ะก็ลำมือเดียวอย่างเดียวไม่มีแก้ไขแล้วส่วนนี้เราอยู่ช่างข้างบนครับโรงแรมครับมันยังพอขึ้นไปได้เนาะใช่ครับแต่ข้างล่างนี่ต้องยอมปล่อยใช่ปล่อยมุงเย่ห้ามุงไหมครับผู้ชมครับส่วนภาพบรรยากาศณเวลานี้นะครับคือบริเวณหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะครับต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะคุณครูและนักเรียนเนี่ยก็มีการเสริมกระสอบทรายบริเวณจุดนี้เพื่อป้องกันระดับน้ำนะครับจนถึงณเวลานี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบถึงเอวของผมนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยครับก่อนที่เราจะมารายงานเนี่ยน้ำยังต่ำอยู่นะครับตอนนี้เท่ากับว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นส่วนฝั่งซ้ายขออนุญาตไปดูนิดนึงนะครับผู้ชมเนี่ยเป็นฝั่งที่น้ำค่อนๆกำลังทะลักเข้ามานะครับก็คือน้ำปิงกับถนนเนี่ยมันคือติดกันเลยนะฮะแล้วก็คือน้ำเนี่ยเมื่อกี้ไม่ไหลแรงแบบนี้แต่ตอนนี้กระแสน้ำฝ่าแนวกั้นแล้วก็เข้ามาภายในพื้นที่แล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับภายในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับคุณครับคุณผู้ชมฮะและนี่คืนนี้ย้ำเวลาอีกทีนึงที่น้ำจะขึ้นสูงสุด5เมตรกว่าคือตีหนึ่งถึงตีสองค่ะตีหนึ่งถึงตีสองและจะเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองประมาณเมตรกว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากด้วยสำหรับพี่น้องเชียงใหม่อย่างที่ณัฐวุฒิรายงานไปบางคนขนออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดูระดับน้ำเราเพิ่งขึ้นไปช่วยคุณผู้ชมฮะแล้วเขาเพิ่งเคลียร์บ้านฝากนิดนึงเมื่อกี้เอาภาพตอนกลางคืนขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะฮะที่ณัฐวุฒิเข้าไปสำรวจคุณผู้ชมครับปรากฏว่ากระสอบทรายคือไม่ต้องหาน้ำท่วมใบละ50นะฮะอย่างที่บอกแล้วเอาจริงเนี่ยที่เราเพิ่งเข้าไปช่วยทั้งลำปางทั้งเชียงรายเชียงใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนดูเนี่ยประมาณ55ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับขึ้นไปอีกแต่ว่าเราไม่เปิดรับบริจาคแล้วนะฮะเอาที่มีอยู่เพราะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเพจด้วยว่าเราใช้อะไรยังไงไปไม่ต้องห่วงนะฮะทุกบาททุกสลึงของท่านไปถึงหมดโรงเรียนที่ไปเนี่ยหลายโรงเรียนคุณผู้ชมฮะน้ำมันพัดหายไปทั้งตัวอาคารต้องบอกคนดูก็จะได้บุญเพราะนั่นคือสร้างให้อนาคตเด็กหรือแม้แต่แหล่งชุมชนสีไม้อะไรต่างๆที่ชุมชนอยากได้เราก็จะจัดเข้าไปด้วยเงินของคนดูเพิ่งไปมาล่าสุดก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำปางกลับมาหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาหมดเลยนี่แล้วล่าสุดอีกจุดนึงเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยชะตากรรมช้างที่น่าสงสารมากคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อตอนเย็นใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูหน่อยก็ได้ที่ช้างลอยไปกับน้ำอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมน่าสงสารจริงนะคือพรุ่งนี้เนี่ยคือณัฐวุฒิเนี่ยเอาจริงเพิ่งย้ายมาจากเชียงรายแล้วก็มาด่วนเชียงใหม่อีกพอเชียงรายคายปุ๊บเชียงใหม่ขึ้นอีกคราวนี้แล้วน้องช้างทั้งหลายเดี๋ยวดูภาพเห็นบอกว่าน่าจะสาบสูญไปเนี่ยอีกประมาณ30ตัวหรือเปล่าที่ยังหากันไม่เจอมีรายงานเข้ามานี่ฮะแล้วนี่มีเสียงใช่ไหมอันไหนต้องปะโอ้ยสงสารมันอ่ะให้ตามนั่นมาครับพี่ให้ตามเรือมาให้ตามเรือมาเฮ้ยไปถึงตรงนั้นเลยพี่มาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วมานี่มาเร็วมาลูกมามาเร็วมาเร็วมา
มานี่เร็วให้พักก่อนให้พักก่อนให้พักก่อนจะได้มีแรงมานี่เร็วมานี่เร็วเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลุงมามาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมานี่เร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วท่านผู้ชมครับดูภาพไปเรื่อยๆแล้วเปิดคลิปช้างลอยน้ำขึ้นมาหน่อยก็ได้คือมันเหนื่อยนะผมว่ามันก็คงเหมือนคนน่ะใช่ไหมมันไม่ได้ว่าจะเล่นน้ำนะฮะประเด็นนี้คือเขาพยายามช่วยเปิดเสียงฮะนี่ฮะมันจมแล้วนะฮะแล้วบางตัวที่เขาบอกว่าน่าจะหายไปคือปางเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือมันมีเยอะโดยเฉพาะเชียงใหม่แม่แตงกับแม่วางปรากฏน้ำซัดโครมไปเนี่ยหลายปางฮะซึ่งประเมินคร่าวๆเลยเนี่ยเห็นบอกน่าจะ30ตัวยังไม่รู้ชะตากรรมคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าล่าสุดบางตัวที่ช่วยมาได้ก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริบาลช้างไทยและควานช้างรวมถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีรานาและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนำเรือยางกับเรือท้องแบนเข้าไปช่วยช้างพิการกับช้างป่วยที่ลอยคออยู่ในศูนย์บริบาลช้างในอำเภอแม่แตงเพราะน้ำทะลักตั้งแต่เมื่อวานแล้วสูงเกือบ3เมตรหูช้างมันก็คงเนี่ยคุณผู้ชมดูขวามือใช่ไหมเนี่ยคือถึงคอมันนี่ถือว่าหนักแล้วนะแล้วช้างมันจะไปหลบที่ไหนได้คุณผู้ชมต้องขึ้นเขาอย่างเดียวนะฮะเขาบอกตัวที่รอดก็คือตัวที่ขึ้นไปบนยอดเขาค่ะนี่และอย่างเงี้ยแรงมันก็คงหมดเหมือนกับคนนะฮะสุดท้ายเนี่ยเปิดคู่กับที่คลิปลอยน้ำเหนือได้บางตัวมันก็เหมือนกับมนุษย์แหละฮะเมื่อมันหมดแรงต้านคุณผู้ชมฮะมันก็ปล่อยตัวมันลอยไปเลยนี่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยอพยพเห็นว่าไปได้ร้อยกว่าเชือกไปไว้บนดอยแล้วนะคะแต่ที่น่าสงสารคือมีช้างป่วยกับช้างพิการบางตัวตาบอดค่ะบอดสองข้างอีกประมาณ10เชือกเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เชือกคล้องแล้วเนี่ยลอยเรือออกมาแบบนี้อพยพยังไงฮะมันก็คงรู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกมันเอางวงมันชูแต่น้ำเกือบปลามาแล้วนะฮะลองดูภาพเนี่ยฮะลองเปิดขวามือเต็มจอหน่อยก็ได้ฮะขวามือเต็มจอเนี่ยฮะแล้วพวกช้างพิการเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีทหารที่คุณภูมิธรรมสั่งให้เข้าไปช่วยค่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะอันนี้พูดกันดังเปิดอกยังไม่มีภาพกลับมานะฮะเพราะการส่งภาพก็ยากด้วยอันนี้บนเขาบนดอยอันนี้คือที่เจ้าหน้าที่เขาไปมาตอนบ่ายใช่ไหมไหนมีเสียงด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่านี่นี่คุณผู้ชมเต็มจอเลยฮะเปิดเต็มจอภาพนี้สำคัญเปิดเต็มจอคุณผู้ชมเห็นช้างใช่ไหมน้ำใช่ไหมนั่นแหละใช่กับท่อนไม้ใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วสงสารน่ะขึ้นไปกับช้างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อยู่กับคุณยายแสงดาวนะครับทีมกำลังไปเอาตันเหล็กเหลือผมอยู่คนเดียวสู้ๆนะรอนิดนึงนะแม่เล็กก็เพิ่งขึ้นไปกับช้างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรอกันอยู่ตรงนี้นะครับผมฮะคุณยายแสงดาวแสดงว่าเธอน่าจะอายุเยอะมากแล้วคุณผู้ชมดูดิมันอยู่ในขี้โคลนมันอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพิการคุณผู้ชมคนถ้าคนเขามีพลังเขายกแล้วแต่เขายกแบบคุณผู้ชมดูหัวมันนะฮะเข้าใจว่ามันแก่มากแล้วด้วยนี่ฮะโอ้แต่เปิดเสียงหน่อยสิเราเฝ้ากันอยู่ตรงนี้ดูนึกว่าพื้นดินไม่ใช่นะน้ำหมดเลยถูกไหมใช่เป็นโคลนหมดเลยค่ะเป็นทะเลโอ้ยข้างนอกอีกโอ้ยตายละอยู่ห่างๆรถทหารก็เข้าไม่ได้อะผมว่าเข้าไม่ได้ระหว่างที่เราต้องมีรถทหารอีกเหมือนกันนะฮะแล้วทำไงคือเราต้องปล่อยให้มันตายอย่างเงี้ยเหรอก็เหมือนพยายามช่วยตายคุณยายหิวป่ะคุณยายเอาแตงโมไปกินก่อนเอาแตงโมไปกินก่อนโอเคคนเก่งคนเก่งคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์หนักนะเชียงใหม่แล้วประเด็นคืออยู่บนดอยด้วยไงการจะขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะคือวันนี้ณัฐวุฒิเนี่ยขึ้นไปไม่ได้เลยเราส่งนักข่าวแล้วกะให้ไปที่นี่ไปไม่ได้ฮะเพราะมันมีเรื่องของเขาอีกใช่ไหมที่หินเหินเนี่ยปิดทางอีกและนี่คือคนจากข้างบนที่เขาส่งภาพลงมาใช่แล้วเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนช้างก็บอกว่าช้างหลายเชือกถึงแม้ว่าจะช่วยขึ้นไปบนดอยได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือขาดอาหารการกินด้วยเพราะบนดอยไม่มีอาหารแล้วก็มีคนใจดีเอาหญ้าขึ้นไปให้200มัดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอาหารของช้างก็ยังขาดแคลนอยู่ณจุดนี้เหมือนกันคือต่อให้เราบอกน้ำป่ามาเร็วแต่ประเด็นคือไอ้ตัวที่ลอยไปแล้วเราไม่รู้ชะตากรรมนะฮะมันไปไหนฮะสำเร็จแล้วเด็กนี่สงสารเมื่อกี้ยายแสงดาวอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้นะยายแสงดาวเนี่ยเปิดภาพยายแสงดาวเมื่อกี้รอบนี้คือห่วงยายแสงดาวเนี่ยฮะโอ้ดูจะทหารก็แบกเขาไม่ได้นะอันนี้พูดกันตามตรงคุณผู้ชมจะแบกไงรถทหารเข้าไม่ได้นะฮะสามเมตรอ่ะนี่ฮะต้องอยู่ห่างๆ
มันก็คงเหมือนคนเนาะมันก็คงอยากขึ้นมาให้พื้นแห้งๆค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเงินบริจาคคุณผู้ชมจะช่วยอะไรได้ช้างมั่งเดี๋ยวก็ต้องไปช่วยช้างบ้างแหละเนี่ยฮะเออบางทีเราช่วยกันแต่คนกับบ้านคราวนี้ขอช่วยช้างบ้าง55ล้านของคนดูขอบคุณนะฮะแล้วไม่เปิดรับบริจาคแล้วเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยจริงๆเราจะไปซ่อมโรงเรียนที่เราวางแผนกันไว้คราวนี้ถึงคิวช้างแล้วฮะ